สวัสดีค่ะชื่อปรางปรางทิพย์ค่ะความรักไม่มีวันตายต่อให้ฉันจะต้องตายจากโลกนี้ความรักก็ยังคงมีไม่มีใครจะทำลายความรักนี้แม้ว่าจะต้องวันนี้ปรางก็มาร้องเพลงประกอบละครเป็นเรื่องแรกของปางแล้วก็ครั้งแรกที่ช่อง3นะคะรู้สึกว่าจะได้เป็นดาราแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้อยากจะให้ทุกคนติดตามมากๆเพราะเป็นเพลงที่น่าฟังไม่ใช่แค่เป็นเพลงประกอบละครนะคะทุกคนแต่บางเชื่อว่าถ้าเพลงนี้ออกไปแล้วทุกคนจะต้องเปิดวนฟังแน่นอนค่ะเป็นพี่หนึ่งที่ส่งมาให้ปางว่าเป็นฟิวย่าเนี่ยหรือว่าหนังเรื่องนางนาคเนี่ยอุ้มลูกอยู่รอพี่มากท่าน้ำอ่ะโอเคเราก็เข้าใจตรงนี้แล้วว่าเราจะร้องออกมายังไงเหมือนพลังอะไรต่างๆมาถูกวางไว้แล้วว่าควรจะต้องเป็นอะไรยังไงตั้งแต่คนแต่งยันพี่ๆโปรดิวเซอร์รวมถึงนักร้องก็คือตัวปังเองนะคะเหมือนมีพลังอะไรไม่รู้สักอย่างทำให้เราเข้าใจในเพลงแล้วก็วันนี้ก็ทำงานราบรื่นไปได้ด้วยดีมากๆไม่นานอย่างที่คิดค่ะตอนที่ได้เดโมนะปังต้องบอกตรงๆว่าปังมีโอกาสฟังแค่รอบเดียวแต่ว่าแค่รอบเดียวทุกคนเชื่อไหมว่าปังจำเพลงนี้ได้ถึงมันอาจจะไม่ได้จำเนื้อได้ทั้งหมดแต่มันจำเมโลดี้จำอารมณ์จำในสิ่งที่ต้องขออนุญาตนิดนึงพูดว่าในสิ่งที่ย่าเขาอยากจะให้เราลองหรือเปล่าอันนี้ปังก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าก็ได้ฟังแค่รอบเดียวแต่ก็จำได้มันเป็นเพลงที่น่าฟังจริงเนื้อหาของเพลงก็เป็นฟิลรอคอยเพราะว่าพี่หนึ่งเขาก็อารมณ์เขาอะเขาแต่งตอนช่วง5โมงเย็นนะเพราะเขาก็กลัวผีอะไรเงี้ยเขาก็แต่งแล้วเขาก็อารมณ์ว่าเขาเป็นย่ายืนอุ้มลูกอยู่ท่าน้ำหนูก็คิดว่าน่าจะเป็นฟิลอารมณ์แบบรอคอยมีความแบบว่าเศร้ามีเสียงเหมือนคนที่จะไม่มีลมหายใจร้องแต่จริงๆก็เป็นลมหายใจที่พออะไรประมาณเนี้ยค่ะเดี๋ยวลองฟังดูยังไงปังทิพย์ก็ขอฝากละครเรื่องนี้นางนาคพระโขนงนะคะรวมถึงเพลงรักไม่มีวันตายไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะรับรองว่าทุกคนจะต้องชอบละครเรื่องนี้และเพลงนี้แน่นอนค่ะ